สบายดี LT Vision ไนจีเรียเตรียมเปิดใช้รถไฟรางเบาฝีมือจีนประชาชนในรัฐลากอสทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียร่วมทดลองนั่งรถไฟฟ้ารางเบาสายสีน้ำเงินประจำโครงการขนส่งมวลชนทางรางลากอสระยะที่1ซึ่งนับเป็นรถไฟฟ้ารางเบาสายแรกของรัฐที่สร้างเสร็จสมบูรณ์และเตรียมเปิดใช้งานในอนาคตอันใกล้รถไฟฟ้ารางเบาสายสีน้ำเงินประจำโครงการขนส่งมวลชนทางรางลากอสระยะที่1ก่อสร้างโดยบริษัทก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาแห่งประเทศจีนหรือ CCECC มีระยะทางยาว13กิโลเมตรสถานีย่อย5แห่งและคาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารมากกว่า 250,000 คนต่อวันเมื่อเปิดใช้งานเต็มรูปแบบแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี